เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับการรีวิวเกมมือถืออีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับมานำเสนอเกมนี้เลย Arch Age Begins นะฮะหนึ่งในเกม PC ที่น่าสนใจครับตอนนี้ถูกทำเวอร์ชันมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อเข้าสู่เกมท่านผู้ชมจะเจอกับเมืองโออาร์อลังการแต่พอดีผมเล่นมาจนเลเวลสูงในระดับหนึ่งแล้วระบบมันเลยเปิดค่อนข้างเยอะครับเห็นไหมระบบเกมนี้เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีอารมณ์แบบว่าทำฟงทำฟาร์มอะไรคล้ายๆกับในเวอร์ชัน PC ด้วยอันนี้คือที่ผมชอบมากแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันอย่างแรกเลยจะขอนำเสนอเรื่องของการต่อสู้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างครับเข้าที่นี่ครับซาก้าสำหรับการเล่นเกมนี้ครับก็จะเป็นแนวแบบตะลุยไปทีละด่านกราฟิกทำออกมาได้ดีครับดียังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมมีเรื่องของดวงดาวประเมินให้เราด้วยครับว่าเราเล่นดีมากน้อยแค่ไหนนะครับฮีโร่เป็นไงครับ4ตัวแรกที่เขาให้เรามาครับมีทั้งอัศวินอาร์เชอร์นักเวทแล้วก็พีทสาวสุดสวยซึ่งในเกมนี้มีตัวละครเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับตอนนี้เรามีแค่4ตัวสู้เลยก็แล้วกันโกโกโกครับดูซิว่าการต่อสู้เกมนี้จะเป็นอย่างไรเอาละครับก็อย่างที่เห็นครับกราฟิกสวยงามอลังการครับมีเนื้อเรื่องให้อ่านเป็นระยะนะครับใครที่อยากจะรู้เนื้อเรื่องที่มาที่ไปก็ดูได้เลยนะครับภาษาไทยไม่มั่นใจมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาดูนะฮะสำหรับการต่อสู้ครับมีคูณ2มาให้นะครับแล้วก็เกมนี้เวลาจะใช้สกิลครับผมชอบมากเป็นลักษณะการ์ดลูดขึ้นแล้วเราเลือกเป้าหมายครับว่าจะให้เป็นโดนเป้าหมายของตัวไหนเนี่ยผมชอบมากนะครับก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ครับเห็นไหมว่าเราจะเอาตัวละครไหนใช้สกิลก่อนหลังแล้วเราก็เลือกให้มันถูกจังหวะเลือกให้มันถูกตัวเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการโจมตีนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำคอมโบกันได้ด้วยเนี่ยทำคอมโบกันได้ด้วยครับก็ลูดให้ทันก็แล้วกันมีออโต้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นเองก็เล่นได้ใครที่อยากจะบังคับเองบัญชาการลบเองทำได้ทั้งคู่ครับผมผ่านการเลื่อนสกิลการนี้เองเป็นไง OR อลังการภาพสวยงามสวยงามจริงๆครับแล้วผมชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของความลื่นไหลของเกมเพลย์นะฮะเพราะเวลาเราจบแต่ละด่านเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกด่านต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องออกมาข้างนอกเอ๊ะบางคนอาจจะสงสัยเกมอื่นมันก็มีไม่ใช่หรอก็ใช่ครับแต่เรามาดูเกมนี้กันว่ามันทำสมูทแค่ไหนนะฮะสู้ก่อนครับผมยังไม่จบเลยบวกกันเลทเฮ้ครับไอตัวนั้นเก่งจังวะไม่เป็นไรครับสกิลไปไม่ยั้งพัว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 ง้างสนานเลยนึกว่าจะแหลงไม่แหลงครับผม เรียบร้อยอ่ะที่ผมพูดเมื่อกี้ความสมูทของมันคืออย่างไรนะฮะรอดูเลยครับผม victory ชนะเรียบร้อยครับไม่มีใครตายแล้วก็จบภายในเวลาอันรวดเร็วก็จะได้รับรางวัล3ดาวไปนะครับกด next battle เลยครับมันก็จะเข้าสู่ด่านถัดไปทันทีและผมจะบอกว่าบางด่านเนี่ยมีเอฟเฟกต์เปิดประตูด้วยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยถือว่าการเล่นเกมเนี้ยเกมเพลย์จะค่อนข้างลื่นไหลเพราะว่าไม่ต้องออกมาข้างนอกแล้วกดปุ๊บเริ่มปั๊บกดปุ๊บเริ่มปั๊บกดปุ๊บเริ่มด่านถัดไปได้ต่อเลยท่านผู้ชมจะออกมาอีกทีก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเราจะสู้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมต้องไปอัปเกรดตัวละครกันซึ่งเราจะกล่าวในหัวข้อถัดไปครับการอัปเกรดนะครับเราต้องเข้ามาที่เมนูนี้เลยด้านซ้ายล่างครับ manage hero นะครับก็คือแปลตรงๆว่าการจัดการตัวละครนั่นเองซึ่งเราสามารถดูตัวละครทั้งหมดที่มีในเกมนี้ได้ตัวไหนที่เรายังไม่มีก็จะเป็นแบบนี้ครับเราคลิกแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวละครเนี้ยสีมันจะประมาณไหนอะไรยังไงนี่เป็นไงเซ็กซี่ขนาดไหนลองมาดูกันเองกันแล้วกันที่เรารู้มีเพียงแค่ชื่อของตัวละครและอาชีพของตัวละครเท่านั้นเองครับเรากลับมาที่ตัวละครหลักของเรานี่มี4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเรื่องของการอัปเกรดเดี๋ยวผมจะอัปเกรดน้องอะไรนะน้องพีซก่อนนะครับชื่อว่าไคโพซ่านะฮะอ่านออกยากมากครับผมสำหรับเกมนี้ครับก็มีเรื่องของเลเวลด้วยเนาะเลเวลก็จะไม่เกินเลเวลของ ID นะครับไม่เกินนะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับกดที่ Talent นะครับ Talent นะครับด้านล่างนะนี่นะ Talent นะครับเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะของสายครับซึ่งเราสามารถเลือกอัพสายได้เลยตามใจชอบโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องหาเศษของตัวละครและไอเทมตามที่กำหนดครับด้านขวาล่างเห็นไหม Learning Material นั่นเองแน่นอนครับเกมนี้ถ้าเรายังไม่มีตัวละครเราก็ต้องสะสมเศษของตัวละครเนี่ยให้มันครบก่อนเพื่อที่จะจ้างตัวนั้นมาเป็นฮีโร่ได้นะครับแต่พอเราได้ฮีโร่ตัวนั้นแล้วเราต้องสะสมเศษของตัวละครรัวๆเพื่อใช้ในการอัปเกรดความสามารถต่างๆของตัวละครนั่นเอง
และนี่ก็คือตัวอย่างครับก็มีเรื่องของการอัพแม็ก HP ป้องกันเวทนะครับอันนี้ recovery คืออัตราการฟื้นเลือดใช่ไหมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบางอันจะเป็นเรื่องของสกิลถ้าเกิดอยากจะอัพสกิลให้มันมีความสามารถมากขึ้นเนี่ยแหละครับก็ต้องมาส่องดูว่าเอ๊ะต้องอัพสกิลไหนนะครับผมคงอธิบายได้ไม่หมดเพราะว่าเกมนี้ดูนะครับผมเลื่อนให้ดูอย่างรวดเร็วก็แล้วกันเป็นไงครับมีสกิลให้อัพถ้าดูไม่ผิด121ช่องอยากจะบ้าตายนะอยากจะบ้าตายเพราะนั้นการอัปเกรดเกมนี้ครับเรียกได้ว่าถ้าไม่สุดก็หยุดไม่อยู่จริงๆอ่ะคือเราชอบตัวไหนเราก็ค่อยอัพตัวนั้นครับและอัพให้มันยัน5ดาวเลยซึ่งการอัพดาวของเกมนี้เราก็ต้องอัพสกิลไอ้พวกนี้แหละครับไปจนกว่าเราจะถึงเห็นไหมอันนี้คือ2ดาวโดย2ดาวเนี่ยเราต้องอัพสกิลตามสายของมันก็คือนี่ครับ Increase Evade นะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มอัตราการหลบหลีกและอันนี้ครับก็คือIncrease Spell Power ครับก็คือจะทำให้เวทแรงขึ้นเราต้องอัพสกิล2อันนี้ก่อนถึงจะเพิ่มเป็น2ดาวได้สังเกตนะครับเมื่อตัวละครขึ้น2ดาวเนี่ยสกิลสเกลสเตตัสนี่เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารสกิลไม่เพิ่มขอโทษสเตตัสเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารเลยทีเดียวเชียวนั่นแหละครับอันนี้เราก็เลยต้องหาเจ้าเศษของตัวละครเนี่ยแล้วหายังไงล่ะโอ้เกมนี้ทำมาได้สะดวกมากคลิกที่รูปของตัวละครได้เลยครับมันก็จะมีบอกดรอปจากที่ไหนบ้างเห็นไหมให้ไปสู้แบบเลดบอสก็ได้แต่เลดบอสนี่มันต้องรอคนอื่นเข้าด้วยมันจะเสียเวลานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเลือกอันล่างก็แล้วกันเป็นดันเจี้ยนพิเศษเอาไว้หาเศษของตัวละครนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมันจะเสีย energy แค่12เมื่อเราหาไปสักพักหนึ่งกลายเป็น24หาไปอีกสักพักหนึ่งกลายเป็น36มันหมายความว่าเราสามารถลงดันเจี้ยนเนี้ยเพื่อหาเศษของตัวละครได้ไม่อั้นต่อวันแต่มีข้อแม้ยิ่งหาเยอะก็จะเสีย energy มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะเฮ้ย36แพงไปอาจจะรอพรุ่งนี้ก็ได้ให้มันรีเซ็ตดันเจี้ยนหรือ energy 12อะไรอย่างงี้เป็นต้นลองมาหากันดูนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยกดผิดขอโทษถ้าเกิดเราไม่เคยผ่านด่านนี้มาก่อนเราต้องสู้ใช่ไหมสตาร์ทแบทเทิลแต่ผมเคยผ่านด่านนี้แบบ3ดาวมาแล้วครับมีระบบสตาร์ทสวีปกดปุ๊บสวีปผ่านทันทีประมวลผลให้เลยว่าได้ของอะไรบ้างตัวละครเลเวลเพิ่มสเตตัสไม่ใช่ขอโทษเพิ่ม EXP ไปเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็มี energy เท่าไหร่ก็สวีปนั่นแหละครับจนกว่าเราจะได้เศษของตัวละครครบแล้วก็กลับไปอัปเกรดเอาไปอัปเกรดเมื่อกี้เราได้เศษป่ะโอ้โหไม่ได้สักเศษเลยน่าเสียดายครับก็ต้องรอenergy ของเราให้มันฟื้นฟูขึ้นมาแล้วค่อยมาลงใหม่นะครับนี่แหละครับคือการอัปเกรดตัวละครนะครับมันจะมัดรวมอยู่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเตตัสเสริมนะครับสกิลหรือแม้กระทั่งการเพิ่มดาวจะอยู่ที่ทาเลนต์หมดเลยนะครับหมดเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับมีอะไรบ้างนี่ๆเดี๋ยวรูดดูทรงองค์เอวนิดนึงเพิ่งรู้ว่ารูดได้นะครับนิ้วไม่เคยลากผ่านโอ้กางเกงในโผล่เลยเดี๋ยวบิดนิดนึงบิดนิดนึงโอเคแล้วมันด้านขวาคืออะไรเกียร์น่าจะแปลออกเนาะก็คืออุปกรณ์นั่นเองเราสามารถนะครับคราฟอุปกรณ์มาใส่ได้เดิมทีมันจะว่างหมดเลยนะครับเราก็ต้องคราฟโดยใช้หินในพวกนี้แหละครับซึ่งได้ง่ายมากดูดิผมมีเป็น 2,000 กว่าอันได้คนง่ายเลยแล้วก็คราฟไปพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราค้ามาแล้วถ้าจะอัพเลเวลก็ต้องใช้หินเหมือนเดิมในการอัพซึ่งมันมีระบบออโต้นะครับจะอัพให้เท่ากับเลเวลของตัวละครหลักเลยเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยสู้ไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมมาอัพเกรดเกียร์ด้วยนะครับให้มันเลเวลเท่ากับตัวละครนะครับโอเคเป็นอันเสร็จครับอัพเกรดเกียร์ส่วนรูนก็คือหินที่มันเพิ่มความสามารถให้กับเรานั่นเองนะครับก็พยายามเลือกให้มันถูกกับตัวละครก็แล้วกันอย่างพีทเนี่ยจะไปเลือกเมมีรีแอทแทคหรือโจมตีกายภาพมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะต้องดูนิดนึงฮะว่าเราเป็นพีชใช่ไหมเราควรจะอัพอะไรดีบล็อกก็ได้จะได้ถึกขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจัดไปใส่เลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใส่บล็อกเข้าไปจะได้ถึกขึ้นใส่ดีเฟนส์อะไรเงี้ยต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับไม่ใช่อะไรจะใส่อะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับสังเกตมีเซตเอฟเฟกต์ด้วยนะด้านล่างแล้วก็แน่นอนครับมีเรื่องของคอสตูมด้วยซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้ครับก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปในอนาคตแค่ชุดธรรมดายังสวยงามขนาดนี้แล้วชุดมาคอสตูมมันจะสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมก็ต้องลองติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าด้วยเรื่องของการอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วมันมีระบบอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับการต่อสู้มีครับผมอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเมืองเลยนะครับขวาร้ายซ้ายดีขอเลื่อนไปดูทางซ้ายก่อนก็แล้วกันจะเห็นว่ามันมีระบบ
เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนนะครับมันจะมีระบบตรงห้องสมุดนะครับไลบรารีนะครับกดเข้าไปดูนะครับมันจะมี2 อย่างอันแรกคือดันเจียนซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับอันนี้คือ1อันแล้วนะเป็นดันเจียนพิเศษในการต่อสู้ไหนๆพูดถึงห้องสมุดขอนำเสนอระบบห้องสมุดเลยก็แล้วกันห้องสมุดเนี่ยจะเป็นที่อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มเลเวลครับสมเหตุสมผลมั้ยอยากเก่งขึ้นอ่านหนังสือสิเสียตังค์นิดหน่อยเห็นไหมครับเลเวลก็จะเพิ่มเพราะงั้นการเพิ่มเลเวลเกมนี้คือการมาอ่านหนังสือนั่นเองครับเป็นไงแตกต่างกับเกมอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับผมนี่แหละที่ผมชอบนะครับแล้วก็การต่อสู้นะครับอีกอันนึงก็คืออยู่ด้านขวาของเมืองนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเลดบอสก็มีนะครับแต่ผมขี้เกียจรอเพราะว่ามันรอนานครับผมเห็นไหมมันก็มีเลดบอสให้สู้ครับต่างๆมากมายครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็ต้องรอคนอื่นด้วยนะครับส่วนTerritory Battle อันนี้ครับเป็นเรื่องของอารีนานั่นเองฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากขอนำเสนออันขวาสุดก่อน Battle นะครับสังเกตมันจะแบ่งเป็น4ภูมิภาคเป็น4เมืองคือแล้วแต่เราอ่ะเราจะไปตีเมืองไหนก็ได้แรงมันจะแยกตามเมืองเดี๋ยวไปบวกที่ทุ่งหญ้าก่อนแล้วนะครับนะละกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะสู้กับใครนะครับเห็นป่ะมันก็จะสุ่มขึ้นมาครับพยายามดูตัวที่พลังน้อยกว่าเรานะครับเราจะได้สู้ง่ายๆนะฮะพลังเราดูตรงไหนเนี่ยครับ Your Combat Power ผม 42,000 นะครับสู้คนนี้แล้วกันนะครับคุณโบนะฮะชาวเกาหลีนะครับพลัง 31,000 จัดเลยครับผม Start Battle ครับใช้ Energy ชนิดเดียวกับการลงดันเจียนครับเกมนี้จะใช้อันเดียวกันหมดเลยมาดูบรรยากาศการ PVP ก็ไม่ได้แตกต่างจากการต่อสู้ธรรมดาเนาะบวกครับผมโอ้โหเดี๋ยวพลังเขาน้อยกว่าผมไม่ใช่เหรอวะทำไมผมสู้ไม่ได้เลยวะพลังมันเป็นแค่ตัวเลขพลังมันเป็นแค่ตัวเลขสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นความจริงก็ได้แพ้เลยครับผมแม่ลองสู้อีกสักคนหนึ่งดิเขาพลังน้อยกว่าผมแท้ๆนะเอาดูคนนี้ก็ได้ครับเกตเวลเกตวอลนะฮะคุณกำแพงเมืองจีนครับผมเกตวอลนะครับลองดูซิว่ารอบนี้พลังของเขาจะหลอกผมหรือไม่จัดป้ายโก้โก้โก้ไม่หลอกครับอันนี้เข้าไปบวกแนวหลังแต่ว่าตัวละครของเขานี่น่ารักเหลือเกินครับผมพีซคนนั้นสโลโมชั่นทำไมห่วงไว้ก็โหมเรียบร้อยครับผมการมา PVP เราจะเห็นตัวละครของผมว่าไม่น่าใช่คนอื่นน่าจะเป็น NPC ที่มีตัวละครที่หลากหลายนะครับตัวละครหลากหลายนะครับนี่แหละครับก็คือระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับปลีกย่อยเพิ่มเติมนะครับที่ผมชอบคือเรื่องของPVP นะครับเห็นไหมแรงผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับในภูมิภาคเดียวนะครับแล้วมันก็มีระบบอื่นอีกนะครับนอกจากแบทเทิลคือการต่อสู้มีดูแรงได้แล้วก็มี Pass Resolve ส่วน Victor Prediction การพนันบังเกิดครับผม Victor Prediction คือการพนันว่าใครจะชนะนั่นเองใครจะชนะนั่นเองนะครับดีดูดิเงินเดิมพันกันไป5ล้านเหรียญแล้วนะครับผมเงินผมมี 108,000 เองแล้วเราจะพนันได้ยังไงนะกดด้านซ้ายครับปุ่มบวกมันก็จะมีครับให้เราเลือกว่าคิดว่าฝั่งบูหรือเลจะชนะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจคิดมากเน้นดวงอย่างเดียวกดออโต้ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะคำนวณให้เข้าใจป่ะกดออโต้ได้เลยครับมันก็จะคำนวณให้ว่าใครจะชนะนะครับแล้วก็ลงเงินให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเก่งเนี่ยเราก็เลือกได้ไงเห็นไหมอันนี้คือเราอยากเก่งเองนะครับว่าเดี๋ยวไอ้คนนี้มันจะชนะอะไรอย่างเงี้ยต้นซึ่งจะเลือกได้แค่สองคนนะครับคือมันจะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้ครับว่าใครจะอยู่ยงอันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วกด purchase นะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเป็นการวางพนันนั่นเองครับผมว่าใครจะชนะในแต่ละซีซั่นนะอันนี้ก็ไม่ผมว่าผมไม่เคยเห็นในเกมไหนนะที่เป็นแนวนี้นะครับที่ว่ามาพนงพนันกันดูว่าใครจะเป็นที่นงที่หนึ่งในซีซั่นอะไรพวกนี้ยังไม่เคยเห็นนะน่าจะเห็นเกมนี้เป็นเกมแรกครับผมนี่แหละครับก็คือเรื่องของการต่อสู้ครับยังมีอีกระบบนึงที่ผมยังเล่นไม่ถึงครับเนี่ยครับผมต้องเลเวล25ระบบต่อไปที่อยากจะนำเสนอแน่นอนครับนี่เลย housing ครับผมการใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นการทำฟาร์มของบ้านเรานั่นเองครับผมนี่คือ housing 1คือบ้านเรานะฮะจะอัปเกรดได้ก็ต้องมีวัตถุดิบให้ครบครับก็จะอัปเกรดเขาบ้านของเราเข้าไปได้ครับผมมีเรื่องของการตกปลาแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะครับ stock breeding ฮะลองกดเข้าไปดูครับ
stock building ครับผมอ่ะนี่คือการทำพวกนมเนยใช่ไหมนมเนยนะครับจัดไปครับมันจะมีปีศาจวัวครับผมเราต้องคอยเลื่อนการ์ดนะครับเพื่อให้ไปลงในกระบะใช้คำว่ากระบะได้เนาะเพื่อให้วัวเนี่ยมันกินนะครับอาหารเพื่อผลิตน้ำนมนั่นเองเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องมือไวนิดนึงครับไม่มีออโต้เราก็ต้องคอยเลื่อนนะครับไปให้ถูกไอ้วัวมันจะกินนะครับพอเข้าใจยังนี่แหละครับระบบการทำฟาร์มของเกมนี้ครับถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ไม่เป็นนมก็เนยมาครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการตกปลานมเนยเนี่ยมันได้พวกนี้มาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อเนื่องจากว่าเราได้อาหารมาแล้วเนี่ยมันต้องมีระบบต่อไปแน่นอนใช่ครับมีระบบสืบเนื่องจากการทำฟาร์มครับผมแต่ขอนำเสนอเรื่องการทำฟงทำฟาร์มของที่บ้านก่อนนะฮะโอเคครับเราก็ได้นมเนยมาในจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้มาดูตกปลาครับผมแม่น้ำเป็นสีทองครับผมต้องตกได้ปลาทองแน่ๆเกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวครับจัดไปฟิชชิ่งตกปลากันเถอะสำหรับการตกปลาผมไม่มั่นใจว่าต้องทำอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เห็นนี่ไงเดี๋ยวอะไรแดดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่กดอะไรรัวๆไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่ได้จริงๆมันไม่ต้องกดก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวนะมันเหมือนกับว่ามันเก็บของมันเองนะผมไม่เห็นจะกดแล้วมันได้อะไรเลยใครที่เดี๋ยวผมว่าผมเริ่มรู้แล้วตกปลากันได้20นาทีเลยนะครับมันยังมีลูกศรคอยบอกอยู่อะว่าเราต้องตกไปทางไหนอะแต่ผมก็ไม่เคยโยนลงไปตรงเลยนะเนี่ยเราตกได้แค่ประมาณเนี้ย 3-4 ครั้งแค่นี้เองซึ่งไม่มั่นใจว่าต้องกดเองด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาตกทีไรก็ได้กะๆอย่างเงี้ยได้1ดาวตลอดนะครับโอเคนี่ก็คือเรื่องของการตกปลาครับใครตกเป็นมาสอนหน่อยก็แล้วกันนะฮะผมไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเรื่องของการตกปลากับการทำนมใช่ไหมครับมาที่นี่ครับ specialty goods นะครับเป็นการค้าของนั่นเองครับเวลาเราทำตกปงตกปลาหานมหาเนยไม่ได้นะครับเราก็สามารถค้าของได้ซึ่งของพวกนี้แหละครับจะใช้ให้ฮีโร่ของเราเนี่ยไปทำการสำรวจบ้านเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบเยอะๆอย่าลืมมาคราฟนะครับคราฟให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเราก็จะส่งฮีโร่ของเราไปหาของแล้วไปหาที่ไหนล่ะตึงออกมาที่หน้าเมนูหลักกันก่อนนะครับการหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับการเทรดนะครับเทรดของนั่นเองนะฮะซึ่งไม่ได้ข้ามนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเสื่อมเนื่องก็เลยมาพูดทีหลังนะครับนี่ไงมีให้ไปหาที่ Shining Cost 1ชั่วโมงจะหาของมาให้ Deal Drop นะครับก็4ชั่วโมงจะหาของมาให้เดี๋ยวเลือก deal drop กันแล้วกันเห็นไหมมันมีให้เราเลือกครับว่าจะให้ฮีโร่เรากินอาหารอะไรระหว่างไปหาของนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้ไปทำฟาร์มก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคไปเลย start trade นะครับ deal drop trade นะครับเห็นไหมมันก็จะเคาน์ดาวน์เวลาแล้วก็ไปหาของให้เราซึ่งฮีโร่ที่เราส่งไปหาของเนี่ยเราก็สามารถเอาไปต่อสู้ในระบบอื่นๆได้ต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้ไปฮีโร่ไปสำรวจอีกที่จะไม่ได้ละเห็นนะก็จะเหลือตัวเดียวที่ผมยังไม่ได้ส่งไปสำรวจเพราะนั้นการมีฮีโร่เยอะเราก็สามารถส่งเหล่าฮีโร่เนี่ยไปสำรวจได้ในหลายๆที่นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีเห็นไหมครับมีเนื้อที่ให้สำรวจโคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นหาฮีโร่ให้ได้เยอะๆเถอะครับหาฮีโร่ได้เยอะๆนะครับจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับส่วนพลันเดอร์นะครับอันนี้หมายถึงการปล้นนั่นเองซึ่งเราก็สามารถไปปล้นคนที่กำลังไปค้นหาของได้ก็จะเกิดการ PVP ขึ้นมานั่นเองแต่พอดีตามที่เห็นอะว่าฮีโร่ของผมเนี่ยก็ออกไปค้นหาหมดแล้วก็ไม่มีกองกำลังไปปล้นใครหรอกมันต้องมีฮีโร่เยอะๆกว่านี้ครับถึงจะเริ่มไปปล้นไปอะไรกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนี้ก็คือเป็นเรื่องสืบเนื่องนะฮะกับการทำฟาร์มแล้วก็ไปเทรดของนั่นเองครับผมนี่ก็คือจะเป็นระบบหลักๆของเกมนี้ครับระบบปีกย่อยของเกมนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้านะครับซื้อของเปิดกาชาปองก็มีนะครับในเกมนี้เห็นไหมครับถ้ามีฟรีก็อย่าลืมมาเปิดนะครับและไอ้พวกที่ไม่ฟรีอันนี้ใช้เงินแคชสะสมครบเลือกแพ็กเกจกันเองนะครับว่าอยากจะเปิดแพ็กไหนจะสะสมให้ครบ 1,000 ก่อนเปิดไหมแล้วแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเลือกเองนะครับมีทั้งเปิดได้เศษของตัวละครได้เป็นพวกวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งได้เป็นรูนมีให้เลือกครับผม
อีกอันหนึ่งคือเรื่องของออคชั่นครับคือการประมูลนั่นเองนะครับเกมนี้มีเรื่องของการประมูลสินค้าด้วยก็ลองมาดูกันละกันอยากจะคงอยากจะขายซื้ออะไรก็จัดการได้ที่นี่นะครับส่วนนั้นสุดท้ายนะที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของ Alliance นะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบกิลด์นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในกิลด์เรียบร้อยแล้วครับชื่อกิลด์พิชนะครับของคนไทยณตอนนี้นะฮะก็มันไม่ค่อยมีอะไรครับเรื่องของกิลด์วงกิลด์กิลด์วอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะมันมีแบบว่าส่งกิฟต์ส่งอะไรอย่างเงี้ยส่งคงส่งของกันอยู่ในกิลด์ซึ่งถือว่ายังไม่ค่อยมีอะไรในตอนนี้นะครับแต่ก็หากิลด์อยู่ไว้ก็จะได้อุ่นใจกันละกันรอให้มันมีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้นะครับส่วนระบบปีกย่อยอื่นๆของเกมนี้พวกเควสนะครับก็ลองมาดูนะฮะมีอะไรให้ทำบ้างต่อวันทำปุ๊บก็จะได้รับรางวัลต่างๆมากมายกระเป๋านะครับลองหมั่นเข้ามาเช็คดูมีกล่องมีอะไรให้เปิดไหมอ้าวมีพอดีเลยเปิดเลยได้ลูนแบทแมนมานะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมได้จากวัวมาใช่ไหมนั่นแหละก็แวะเวียนเข้ามาดูครับเผื่อมีกล่องให้เปิดครับแล้วก็ดูด้านซ้ายบนนะฮะเป็นรูปของตัวละครนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ครับก็เนี่ยมันมีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบนเนอร์เปลี่ยนซิมโบเปลี่ยนสัญลักษณ์เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนครั้งแรกไม่เสียตังค์นะครับเปลี่ยนครั้งต่อไปเสีย10แคชและถ้าเปลี่ยนอีกครั้งไม่รู้จะเสียเงินเท่าไหร่นะครับลองเช็คกันดูตัดสินใจให้ดีก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิมโบนี่คือประเทศนะก็เลือกได้เต็มที่ครับไหนๆเข้ามาในนี้แล้วเข้าไปดูออปชันกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้ล็อกอินผ่านทางพวก Google พง Google Play นะครับเกมเซตติ้งก็จะมีเรื่องของกราฟิกซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นภาพสวยๆเนี้ยเป็นแบบแฟร์เท่านั้นครับเพราะมือถือผมไหวแค่นี้นะครับภาษามีภาษาไทยยังไม่มีครับเพราะนั้นก็ถ้าภาษาไทยมาเนี่ยเข้ามาปรับที่นี่นะครับผมโอเคนะฮะเป็นไงกันบ้างครับกับ Arch Age Version Begins นะครับเวอร์ชันมือถือนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากกำลังใจครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวเกมมือถือได้ทุกวันครับ